ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ30นักเตะลุยศึกอาเซียนครับนำทัพมาโดยเจชนาทิพย์อุ้มธีรธรกันธนวัฒน์ธีรสินแดงดาแต่รายชื่อของสุพนัทเหมือนตาสัสลักหายประโคนและเอกนิตปัญญาก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อมุ่งสู่ 30,000 ผู้ติดตามกันไปด้วยกันนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับประกาศรายชื่อ30นักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2020ครับที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปีหน้านะครับโดยชุดนี้มีมาโน่โพกกิ้งครับเป็นหัวหน้าโค้ชนะครับพร้อมด้วยมานาแป้งคุณนวลพันธ์ล้ำซำเป็นผู้การทีมโดยมีรายชื่อ30นักเตะดังนี้นะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับมีศิวรักษ์เทศสูงเนินครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชัชชัยบุตรพรมจากบีจีปทุมยูไนเต็ดและกวินธรรมสัจจานันท์จาก OH ลูเวิร์นนะครับกองหลังมีธีรธรบุญมาทันครับจากโยโกมาเอฟมารินอสพันษาเหวิบูลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเรลทอมเบียจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดดิสตองโดจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับพิรพัฒน์โนชยาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดเอเลียตดอลล์จากการท่าเรือ FC ฟิลิปโรเลอร์จากการท่าเรือ FC นะครับแล้วก็โจนาธานเข็มดีจาก OB โอเดนเซ่นะครับกองกลางครับมีชนาธิปสงกสินครับจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับสุภโชคสารชาติจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดราชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับจากชลบุรี FC กฤษฎากาแมนจากชลบุรี FC นะครับสารัตน์อยู่เย็นจาก BG ปทุมยูไนเต็ดปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับจาก BG ปทุมยูไนเต็ดบดินทร์ผาลาจากการท่าเรือ FC ประกอบเป็นพักจากการท่าเรือ FC นะครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์จากแบงคอกยูไนเต็ดปกก้าวอนันต์ครับจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดศิวกรเตียรกูลจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับวิรเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองยูไนเต็ดพิชาตราจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับส่วนกองหน้านะครับมี3คนก็คือธีรศิลป์แดงดาจากบีจีปทุมยูไนเต็ดสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอดิศักดิ์ไกรสอนจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับโดยการแข่งนัดแรกของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2020ของไทยนะครับนัดแรกในเตะวันที่5ธันวาคมเวลา 16:30 นะครับติมอร์เลสเต้พบกับไทยนะครับโดยทีมชุดนี้ครับไม่มีชื่อของสุพนัทเหมือนตานะครับกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ช่วงหลังเนี่ยตกเป็นตัวสำรองนะครับเอกฤทธิ์ปัญญาช่วงหลังก็บาดเจ็บแล้วก็เป็นตัวสำรองบ่อยนะครับส่วนสัสลักหายประโคนบาดเจ็บเหมือนกันครับจากชนบุรีคุณไดมอเตอร์นะครับก็ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มานะครับทำให้ชุดที่เหลือครับ30คนสุดท้ายนะครับ30คนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะใช้ชุดนี้เนี่ยไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่น่าสนใจก็กวินนะครับติดกลับเข้ามานะครับจากเวสต์ลูเวิร์นนะครับกองหลังที่ติดเข้ามาอีกคนที่น่าสนใจก็คือโจนาธานเข็มดีครับหลังจากทำผลงานได้ดีในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียนะครับที่น่าสนใจที่ติดเข้ามาอีกกองกลางนะครับก็คือกฤษฎากาแมนที่ขึ้นชั้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ปกเกล้านานครับกลับมาติดทีมชุดใหญ่อีกครั้งนะครับหลังจากที่หลุดไปช่วงหนึ่งนะครับประกอบเป็นพักทำผลงานได้ดีกับการท่าเรือ FC นะครับปีนี้เขาแอซีเยอะนะครับก็ได้รับโอกาสติดทีมชุดใหญ่เข้ามานะครับที่น่าสนใจที่ติดทีมหน้าใหม่นะครับที่แทบจะไม่เคยเห็นในทีมชาติเลยนะครับก็คือวีเทพป้อมพันธ์ครับจากเมืองทองยูไนเต็ดที่เป็นมิดฟิลด์ตัวคอนโทรลเกมนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีในหลายๆเกมให้กับเมืองทองครับก็ติดทีมเข้ามารวมถึงพิชาตราครับข้างหน้าก็ดีสินครับกำลังฟอร์มดีนะครับถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีสุภชัยนี่ฟอร์มร้อนแรงมากครับส่วนอริศักดิ์ก็ยังถือว่าเป็นกองหน้าที่ยังมีทีเด็ดอยู่ครับก็เลยติดทีมเข้ามาในชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่เรียกว่าไม่เข้าตาและถูกเรียกเข้ามานะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำผลงานได้ดีกับสโมสรเกือบจะทั้งหมดนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ